สวัสดีค่ะทุกคนพลี่รีวิวค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นการรีวิวแนะนาซีรีส์ที่จะพาะเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ทุกคนไปสืบค้นหาความจริงกับสุดยอดแก๊งแห่งนครเทพเมืองล้วอย่างท่านเพื่อนพร้อมแล้วล้วก็ไปในตัวช้าพลังสืบค้นความจริงกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะตำนานล้วอย่างในที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะดัดแปลงมาจากนวนิยายโดยฝีมือของหมาปอยงในเวอร์ชันซีรีส์นี้นะคะก็มีทั้งหมด39ตอนด้วยกันนำแสดงโดยห่วงเสียน วิกตอเรียซ่งค่ะหรือว่าที่เ,เพื่อนเพคุ้นเคยจากซีรีส์เรื่องไฟยูเ s เซฟนั่นเองหวังอ e ี้ปอนะคะจากแก๊กยูฮัซึ่งพอลลี่รีวิวก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยค่ะรวมด้วยซ่งอี้ค่ะโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเราเรื่องราวของคนสามคนที่มีสถานะชนชั้นต่างกันแต่มาร่วมแก๊งรวมแก๊งกันในการสืบคน้นหาความจริงที่ตัวเรื่องนะทุกคนสนุกลุ้นฮา บูแล้วก็ฟินหนักมากค่ะเกิดขึ้นในยุคข,ของพระนางบูเชกเทียนองค์จกกักรพรรดินีนั่นเองนครเทพเมืองลวยอย่างที่ ผู้ส่งสารลับนาะที่จะคอยมาส่งสารลับเนี่ยปรากฏตัวขึ้นหลังจากหายไปนานนานนะทุกคนแต่พอหลังจากปรากฏตัวขึ้นน่ะก็ถูกสังหารด้วยบุคคลลึกลับค่ะที่กําลังจะมาสร้างความวุ่นวายให้กับมหานครเทพและอิจครองอํานาจไปจากโอุจักรพัดดินีถึงแม้นะคะจะมีเหรียญฝางเหมือนเป็นหน่วยข่าวกองอะ่ะทุกคนของอุลจักรพัดดินีนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะหาเบาะแสองค์คนร้ายได้บุคคลลึกลับนี้น่ากลัวจริงเลยค่ะทุกคนร้ายกาจสุดๆด้วย แต่ความเลวร้วรายนี้ก็จะจบลงได้ค่ะ คงต้องหวังพึ่งบุคคลแรกของแกงที่เราจะพูดถึงนั่นเองนั่นก็คือเกาปิงจูอดีตผู้นําแห่งเหมืองปู้เหลียงนะคะชุมชนแออัดนอกเมืองนครเทพชายผู้ที่ใช้ชีวิตดูด้วยแรงแคนทุกคนที่บังเอิญในขณะที่กําลังสืบหาตัวคนร้ายที่เคยฆ่าเหล่าพี่น้องของเขาไปนั้นทุกคนก็ได้เจอเบาะแสของรอยทวนวงเดือนนะคะบนตัวของผู้สงสารลับที่เราบอกกันไปก่อนหน,น,นี้ว่าถูกฆ่าตายนะคะที่บนรอยตัว อของผู้สงสารรับอะมีรอยมีดรอยทวนวงเดือนเนี่ยเหมือนกับบนตัวของเหล่าพี่น้องของเขาเมื่อคราห้าปีก่อนนั้นเลยกะจะใช้ตรงนี้ค่ะเป็นเบาะแสต่อแต่ก็ดันกลับเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นคืนคอ ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมผู้สงสารรับซะงั้นคือเราจะไปสืบจากผู้สงสารรับแต่เรากลายเป็นฆาตกรที่ฆ่าผู้สงสารรับอ้าจะเอาอยัางไงลหะทีนี้ซึ่งก็ทําให้การแก้แค้นค่ะหาคนร้ายอ่ะล่าช้ายุ่งยากไปอีกขั้นหนึ่งแถมโดนติดป้ายประกาศทั่วเมืองเลยนะว่าเกาปิ่งจูคุณน่ะเป็นคนร้าย แต่ด้วยความเก่งของเกาปิงจูค่ะทุกคนก็สามารถทําให้รอดพ้นจากการถูกจับกลุ่มได้เย่ yeah! และดูเหมือนว่าจะเริ่มจับทิศทางนะแล้วก็เริ่มเข้าใกล้คนร้ายมากขึ้นเริ่มมีเบาะแสมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยที่เรื่องราวระหว่างนี้นะคะทุกคนเกาปิงจูอ่ะก็ได้ปรับมือได้เผชิญหน้าได้รู้จักหญิงสาวผู้หนึ่งที่ชอบแต่งกายเป็นชายมากกว่าเลี่ยวชลาดเก่งกาจในการต่อสู้แถมยังเป็นที่โปรดปานชื่นชอบของ พระนางบูเชกเทียนองคกก์จักรพรรดินีของเราด้วยถึงกับยอมมอบอำน,นาจในการสืบสวนเรื่องราวแบบการตายของผู้สงสารลับให้เลยนะอย่างอู่สื่อเย่นะคะหรือว่าท่านเย่หัวของเรานั่นเองจากหน่วยสืบสวนค่ะที่ตอนแรกนั้นนะเกาปิงจู่กับท่านเย่คือเจอกันคือไม่ถูกชะตากันเลยทุกคนคือภาพลักษณ์อะเกาปิงจู่ว่าเป็นเหมือนเป็นโจนไง แล้ท่านเย้หัวของเราอ่ะเหมือนเป็นตำรวจอ่ะมันจะถูกกันได้ยังไงทุกคนก็เลยปราบมือกันนิดหน่อยแต่ด้วยเรื่องราวเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่ก็เริ่มทำให้ท่านเย้หัวเนี่ยมองเกาปิ่งจู่ใหม่คือมันเผชิญเรื่องราวมาด้วยกันประมาณหนึ่งทุกคนคือโจรอะไรจะยอมรับง่ายๆขนาดนี้มันดูน่าสงสัยบอกด้วยยอมรับอีกว่าตัวเองเป็นโจรซะนั้งงนมันดูแปลกๆค่ะแล้วก็ท่าทางของเกาปิงจูมันดูเหมือนแบบ เหมือนมีอะไรสักอย่างนะทุกคนแล้วก็กลายเป็นว่าร่วมมือกันซะง,งั้นแต่ว่าต้องเป็นการร่วมมือกันที่แบบจะบอกใครให้รู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆอนย่าลืมสิคะว่าเกาปิงจูนั้นโดนป้ายประกาศจับอยู่ว่าเป็นคนร้ายซึ่งถือได้ว่าเป็นการร่วมมือกันที่ขัดคําสั่งพี่ชายครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าปกติ่านยี่หัวมักจะเชื่อฟังคําสั่งของพี่ชายมากๆนะ อย่างนี้พี่ชายจะไม่พอใจพานไม่ชอบที่นัางเกาปิงจูไม่ได้ทีนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะทุกคนการรวมทีมก็เกิดขึ้นแล้วและยังไม่ได้จบลงแค่นี้เพราะในระหว่างนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอีกของเกาปิงจูคือคดีเดิมยังไม่จบใช่ไหมทุกคนคดีใหม่มาแล้วค่ะก็เพราะว่าผู้ร้ายมันเริ่มโผล่มาแล้วไงมันก็เลยแบบว่าอาจจะมีเรื่องราวขึ้นอีกคือตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าพ่อของ หลีหงอี้นะคะหรือว่าเออหลางคุณชายรองเสนาบดีกรมโยธาธิการอัจฉริยะทางสิ่งประดิษฐ์ยอดนักชิมแห่งล่วยอย่างนะคะคือถ้าท่านเออหลางไปชิมที่ร้านไหนร้านนั้นจะแบบว่าได้รับการยอมรับนะคะมีการรีวิวเกิดขึ้นในคืนวันแต่งงานกับ หลิวหลานนะคะยิงสาวผู้ยอมปฏิเสธการแต่งงานกับทุกจวนะคะ่ะเพื่อแต่งกับจวนไปหลีเพียงผู้เดียวที่บังเอิญด้วยหลักฐานนะคะบ่งชี้ว่าเกาปิงจูว่าเป็นคนร้ายแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของเออหลานนะคะก็พบว่าเฮ้ยการตายของพ่อเนี่ยถูกจัดฉากให้เข้าใจผิดว่าเป็น เกาปิ่งจูททำแน่เลยซึ่งความจริงเรานั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีทองแดงที่หายไปสําหรับการก่อสร้างหอคอยค่ะที่พ่อของเออาหลังอ่ะดูแลอยู่ทุกคนคือความลับความผู้ร้ายอะไรเนี่ยมันเริ่มแบบค่อยๆเผยเผยมาเรือ่อยๆคืออยากให้ทุกคนได้ไปดูมันลึกลับซับซ้อนแล้วลุ้นหนักมากแล้วก็กจากจุดเริ่มต้นทองแดงนี้แหะคะ่ะที่มีชวน ไม่ใช่มีชวนสิมีจุดชวนให้สงสัยหลายจุดมากก็สู่การตามสืบหาคนร้ายของเออหลังอย่างจริงจังรับฉันจะต้องออกลงต่อซูเพอร์พ่อแลละที่ดูเหมือนว่าจะเชื่อมโยงเรื่องเดียวกับเกาปิงจูและท่านย่ยหัวกำลังติดตามอยู่ทุกคนความร่วมมือกันของทั้ง3คนน่ะที่มีสถานะชนชั้นต่างกันจึงได้เริ่มต้นคืนแง่เราจะรวมทีมกันค่ะที่เริ่มต้นน่ะพึ่งเริ่มต้นจริงๆเพราะว่าหลาังจากเนี้ย จะของจริงทุกคนจะร่วมมือกันจนจบได้ไหมต้องตามค่ะเพราะว่าตีกันตลอดแถมคนร้ายก็อยู่ใกล้ตัวมากมีเครือข่ายเยอะมากแบบดาวลายเยอะมากงงไม่จริงซึ่งก็คือลทัทธิ ชุนชิวนั่นเองที่หายไปเมื่อ5ปีก่อนผู้ที่จับจ้องจะโค่นล้มอำนาจของพระนานบูเช็กเทียนองค์จักรพรรดิดินี้นั่นเองค่ะทุกคนที่เราก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อว่าจะมีใครเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในเรื่องราวครั้งนี้บ้างพัวพันซับซ้อนหลากหลายกลุ่มบุคคลมากคือแบบดูแล้วแบบลุ้นมากไว้ใจใครไม่ได้เลยดูไปก็แบบ อา้าวคนนี้ด้วยเหรอเฮ้ยห,หรือว่าจะเป็นคนนี้โอ้โหทำไมมันเนียนขนาดนี้เครือข่ายดาวไลยเยอะเยอะหาลูกทีมเก่งมากเรื่องนี้ใดๆก็คือทุกคนคะ่ะเนื้อเรื่องเข้มข้นปมเยอะมากสนุกมากการเรียบเรียงเรื่องคือดีมากลัทธิชุนชิวก็คือไม่รู้ว่าเครือข่ายจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเขาวางเรื่องวางเกมของเรื่องชวนติดตามแบบดูได้นอนสต็อปแบบยาว,ยาวๆเลยคะ่ะ โงภาพสงสีของเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมคือดีไปหมดเลยดีเทลต่างๆก็เก็บได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะฉากบูก็คือเทมาทุกคนมีการถ่ายทำแบบลองช็อตลองเทสนะมุมกล้องแบบภาพยนตร์ก็คือดูเพลินชวนติดตามอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆค่ะและจากที่บอกไปว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นแต่เป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวนะคะว่าแบบเฮ้ยจะดูยากหรืออะไรไหมในระหว่างที่แบบมันมีความเข้มข้นนี้มันมีความลุ้นอยู่เขาก็แทรกบท ตลกความฮาหรือว่าแทรกฉากฟินๆของเออหลางกับชีเหนียงให้เราได้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะก็คือตอนแรกทุกคนเออหลางกับชีเหนียงเขาไม่ได้แบบว่าเหมือนความรักมันยังไม่ยังเกิดอ่ะแต่ด้วยสถานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้เออหลางเนี่ยเริ่มใจอ่อนให้กับชีเหนียงนะแล้วก็แบบความชีเหนียงที่มุ่งมั่นในความรักที่มีต่อเออหลางก็คือดูแลแบบอพอเขารักกันเท่านั้นแหละทุกคนไม่อยากจะบอกเลยว่า ฟินหนักมากค่ะในขณะที่ท่านเกาปิงจูของเรานั้นก็คือเท่ตลอดเรื่องไม่มีแผ่วเลยนะคะมีความตลกมีความฮาได้นะแล้วก็มีความฟินบางเบา,บา,บา,บาเกิดขึ้นกับท่านเย่หัวของเราดู้าเยที่แบบท่านเย่หัวก็คือสวยเก่งแล้วก็ฉลาดแล้วก็เท่มากทุกคนซึ่งนอกจากนี้นะยังมีตัวละครนักแสดงสมทบอีกหลายตัวมากที่แบบว่าช่วยสร้างความสนุกช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่องที่พารีลีวิวอยากจะชวนทุกคนให้ไปดูด้วยกันค่ะ ว่าสุดท้ายแล้วทั้ง3คนเกาปิงจู่ท่านเวยหัวแล้วก็เออหลังเนี่ยจะสามารถมารวมทีมรวมแกงกันได้ไหมมันดูเป็นความขัดแย้งนะทุกคนแต่และคนคือมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ว่าพออยู่รวมกันแล้วมันเป็นเหมือนอเวนเจอร์ของนครเทพเมืองด้วยอย่างที่ก็ต้องตามไปรู้กันค่ะว่าถ้าสังคมอ่ะจะรวมแกงกันได้ไหมจะไขคดีได้ไหมเพราะปมเยอะมากทุกคนและที่ชุนชิวก็คือเครือข่ายเยอะไม่รู้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน ใดก็คืออย่าลืมตามไปรับชมซีรีส์เรื่องนี้กันต่อด้วยนะคะกับตำนานล่วงอย่างค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพลี่รีวิวได้นะสําหรับวันนี้ไปช่วยนักสังคมไขคดีต่อก่อนแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย